สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนลูกเตะลำตัวด้วยเท้าหลังนะครับครับลูกเตะลำตัวด้วยเท้าหลังวันนี้ผมจะสอนคุณเดี๋ยวเชิญอาจารย์ออนช่วยสอนครับสวัสดีครับมาจริงๆครับครับเพื่อให้เห็นภาพในการเตะด้วยเท้าหลังนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมจะสาธิตเท้าหลังผมจะเป็นเท้าซ้ายนะครับเพราะว่ากาดผมเป็นกาดซ้ายนะครับก็เริ่มต้นถ้าเราจะเตะลำตัวครับให้ตั้งกาดนะครับยืนรีแลกซ์นะครับไม่ยืนเต็มเท้านะครับพยายามทิ้งน้ำหนักไว้ที่ปลายเท้าทั้งสองข้างนะครับการเตะนะครับไม่ยืนเต็มเท้านะครับให้ทิ้งน้ำหนักที่ปลายเท้าทั้งสองข้างแล้วก็รีแลกซ์นะครับไม่เกร็งนะครับตั้งการระดับสายตานะครับการเตะคู่ต่อสู้ถ้าอยู่ไกลก็เตะไม่โดนนะครับอยู่ใกล้เกินก็เตะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเว้นระยะในการเตะให้ดีนะครับว่าอยู่ระดับไหนเราถึงเตะได้นะครับนี่ระยะผมได้ละการเตะด้วยมิดเดิลคิกหรือเตะลำตัวด้วยเท้าหลังตั้งการให้เราก้าวเท้าเฉียงออกไปด้านข้างเล็กน้อยนะครับเราจะไม่ก้าวตรงนะครับในการเตะเราจะไม่ก้าวตรงเพราะเราต้องการเตะให้โค้งเข้าไปที่ลำตัวให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะก้าวออกไปเฉียงออกด้านข้างเล็กน้อยนะครับดูอย่างนี้นะฮะเราจะไม่ก้าวอย่างนี้นะครับเราจะก้าวออกไปด้านข้างเล็กน้อยนะครับก้าวออกไปด้านข้างเล็กน้อยเพื่อเตะนะครับเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะครับตั้งการก้าวเท้าออกไปเล็กน้อยนะครับโดยใช้วิธีขยิ่งปลายเท้านะครับเราไม่ก้าวไปเท้าเต็มนะครับเราจะทิ้งน้ำหนักไปที่ปลายเท้าโดยการขยิ่งครับก้าวไปเล็กน้อยนะครับก้าวแล้วขยิ่งปลายเท้าพร้อมกับเตะนะครับมือซ้ายการฝึกง่ายๆให้คุณยืนธรรมดาแบบนี้นะครับเรียนรู้การเตะจัดระเบียบแขนให้ดีเตะนะครับมือซ้ายเหวี่ยงไปด้านหลังเท้าซ้ายเตะไปข้างหน้านะครับมือขวาให้เอามาปิดบริเวณคิ้วนะครับติดดูนะครับวิธีฝึกนะครับตั้งท่านี้ก็ได้ครับนะครับนะครับลูกเตะนะครับการฝึกนะครับการฝึกสลับมือให้เป็นนะครับดูช้าๆนะครับสลับมือนะครับนี่คือการเตะการจัดระเบียบมือนะครับนะครับมืออย่าเกร็งนะครับไม่กำมัดนะครับให้รีแลกซ์มือนะครับการเตะก้าวเฉียงนะครับก้าวเฉียงและยืนด้วยปลายเท้ายืดเท้าขึ้นไปแล้วเตะด้วยการบิดสะโพกนะครับไอ้บิดเอวนะครับส่งน้ำหนักส่งพลังมาจากสะโพกจากการบิดเอวให้มากที่สุดนะครับดูนะครับเตะก็คือการสะบัดสะโพกสะบัดเอวให้โค้งมาฝั่งขวาให้มากที่สุดเพื่อที่น้ำหนักจะได้ส่งแรงไปที่ลำตัวคู่ต่อสู้ได้มากที่สุดนะครับต้องบิดเอวบิดสะโพกนะครับถึงจะได้กำลังจากการเตะนะครับมาดูกันนะครับเตะนะครับเฮ้ยนะครับปึ๊บปุ๊บยืดเท้าขึ้นไปเตะนะครับไม่งอเท้านะครับก้าวไปข้างหน้าเฉียงยืดเข้ามาไปนะครับแล้วก็กลับมาตั้งกาดนะครับยืดเข้ามาแล้วก็มาตั้งกาดนะครับใช่นะครับมาตั้งบริเวณเตะให้เตะบริเวณหน้าแข้งของเราบริเวณข้อเท้าถึงหน้าแข้งนะครับประมาณนี้ช่วงนี้ไม่ใช้เปล่าไม่ใช้ปลายเท้าเตะนะครับเพราะว่ามันจะเจ็บและเราอ่ะจะเจ็บนะครับไม่ใช้ปลายเท้าให้ใช้บริเวณตั้งแต่ข้อเท้ามาบริเวณหน้าแข้งตรงนี้นะครับส่วนล่างของหน้าแข้งให้เต็มลำแข้งเพราะว่าจะหนักและแข็งที่สุดนะครับให้ใช้ช่วงนี้สัมผัสคู่ต่อสู้นะครับเดี๋ยวจับเป้าให้เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับนะครับยืนรีแลกซ์นะครับยืนรีแลกซ์ก้าวแล้วยืดขึ้นไปเตะนะครับครับนะครับยืนเตะแบบนี้นะครับยืนเตะแบบนี้ครับ
บีบสะโพกให้เยอะที่สุดนะครับประมาณนี้นะครับการเตะด้วยเท้าหลังนะครับเดี๋ยวดูด้านนี้นะครับดูมือผมเลยนะครับจังหวะสุดท้ายให้เรางอเข่าด้วยเพื่อตวัดให้เท้าเรามีกำลังเข้าถึงคู่ต่อสู้ได้มากที่สุดถ้าเกิดเราเกรงเหยียดขาตรงแบบนี้เตะครับจังหวะส่งที่เราจะบิดมาฝั่งนี้จะไม่มีนะครับถ้าเราเตะขาเกรงอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องจังหวะสุดท้ายให้งอเข่าบิดสะโพกนิดนึงเพื่อให้มันเกิดการหมุนมาฝั่งนี้ได้ถ้าเกิดเราเตะลักษณะนี้เราไม่สามารถบิดสะโพกหมุนมาฝั่งนี้เขาเรียกว่าการเตะไม่ได้บิดสะโพกถ้าเตะบิดสะโพกเราจะต้องงอเข่าจังหวะสุดท้ายที่เท้าสัมผัสหน้าท้องคู่ต่อสู้ดูช้าๆนะครับครับอย่าลืมนะครับการเตะด้วยลูกเท้าหลังต้องบิดเอวบิดสะโพกนะครับเท้าเราถึงจะมีกำลังนะครับถ้าเกิดเราเตะแล้วเกรงเท้าและไม่บิดเอวไม่บิดสะโพกก็จะไม่มีกำลังนะครับแล้วมือนี่สำคัญนะครับพยายามยกมาอยู่ระดับใบหน้าตัวเองแบบนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งคู่ต่อสู้อาจจะสวนหมัดมาได้นะครับเราจะได้สามารถปัดปกป้องได้ทันนะครับถ้าเราเตะแบบเปิดหน้าอย่างนี้เขาอาจจะสวนหมัดตรงมาที่เรานะครับในการเตะผมจะชอบเตะติดใบหน้าผมนี้นะครับเพราะอย่างน้อยนวมมาตกใบหน้าผมบังไว้เกิดคู่ต่อสู้สวนมาก็จะโดนที่หมัดผมที่นวมของผมนะครับงั้นผมจะไม่ชอบแตะมาที่ด้านข้างเพราะว่าถ้าเราเจอมวยหมัดมีโอกาสโดนเขาตั้งหลักแล้วสวนหมัดตรงได้อันนี้อันตรายผมก็เลยถนัดที่จะฝึกแบบให้มาเตะบริเวณคิ้วหรือว่าตาของผมตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันหมัดตรงหมัดสวนกลับนั่นเองครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์น้อยครับผมครับก็อย่าลืมนำไปฝึกฝนกันนะครับยิ่งฝึกบ่อยๆลูกเตะของเราก็จะมีพลังที่มากนะครับถ้าเกิดเราไม่ฝึกกล้ามเนื้อของเราก็จะไม่มีกำลังนะครับขอให้ทุกคนนำบทเรียนที่ผมสอนไปวันนี้นำไปฝึกฝนทุกวันนะครับจะได้เก่งขึ้นนะครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสอนมวยไทยต่อไปผมทักษิณเซจาก MFC มวยไทยไฟเตอร์ครับขอบคุณครับ